มิ้นนางสาวไทย2562ขอลอยตัวเหนือความกดดันนะครับมุ่งชิงมงกุฎเวทีโลกนะครับหลังคว้ามงกุฎลงจากเวทีนะครับมิ้นนางสาวสิริธรลีอาลามวัดนะครับอายุ25ปีนะครับสาวงามจากกรุงเทพมหานครนะครับเพศสัตว์ด้านการตลาดนะครับเจ้าของส่วนสูงครับ175เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก55กิโลกรัมนะครับบินเปิดใจนะครับหลังจากได้ตำแหน่งนางสาวไทยปี2562เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและตื่นตันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวด Miss International 2019นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มินก็ฝากบอกว่าช่วยเชียร์กันด้วยนะคะส่วนสาเหตุนะครับที่มาประกวดนางสาวไทยนะครับปิ้นบอกว่าดูจากการประกวดนางสาวไทยมาเยอะนะครับที่บ้านเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนไทยนะครับชอบเวทีนี้คุณแม่เล่าให้ฟังบ้างว่าจึงเลือกมาประกวดเวทีนี้วันนี้เนี่ยคุณแม่และพี่ๆก็มาช่วยเป็นกองเชียร์กันเต็มที่เลยนะครับในการประกวดมั่นใจในทุกวันทำให้ดีที่สุดนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าได้เก็บตัวกับเพื่อนๆ นะครับพี่ๆเนี่ยก็มีความสุขดีแล้วก็คิดว่าจะชนะใจกรรมการได้ยังไงก็คิดว่าเราต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่กดดันแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีนะครับคำถามที่ได้ก็ไม่ยากมากแต่ต้องตั้งสตินิดนึงนะครับณโมเมนต์นั้นเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคนเยอะมากๆนะครับเมื่อมองลงไปจากเวทีนะครับและสำหรับการประกวดระดับโลกเนี่ยรู้สึกกดดันหรือไม่นะครับบินเนี่ยก็กล่าวว่าเนี่ยแบกความหวังไว้เหมือนกันแต่จะลอยตัวเหนือความกดดันนะครับจะเอามงกุฎมาให้คนไทยให้ได้นะครับก็เตรียมตัวเรื่องการเดินทางเพิ่มเติมนะแล้วก็มีการฝึกจากศูนย์ที่หุ่นตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าดีเท่าไหร่นะแล้วก็ยังต้องมีการฝึกการตอบคำถามให้ดีขึ้นนะก็จะพยายามฝึกให้มากขึ้นแล้วก็มีการบนบานสารกล่าวกับไหว้พระเอาไว้นะก็กับหลวงพ่อโตนะครับเมื่อถามว่างานเภสัชเนี่ยเป็นคนละด้านกับนางสาวไทยเนี่ยจะนำมาปรับใช้อย่างไรนะครับนางสาวไทยคนล่าสุดเนี่ยกล่าวว่าชีวิตมีสีสันมากขึ้นนะครับพอมาประกวดนางงามสายวิทย์เราบริบาลคนไข้พบปะหมอก็แบบนึงนะครับมาประกวดก็เป็นงานอีกแบบนึงนะก็รู้สึกเหมือนฝันและตื่นเต้นมากนะก็เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะก็ทำให้ชีวิตของบินเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์คุณบิ้นต่อนะสำหรับการที่จะไปประกวดเวทีใหญ่นะก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ